ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนักร้องทุ่งสาวนะครับอย่างจ๊ะนงพนีนะครับได้เดินทางเข้าพบนะครับพนักงานนะครับกองบังคับการปราบปรามนะครับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ข้อมูลนะครับแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังเคยร่วมไลฟ์ไขของนะครับกับแม่ตั๊กกรกนกและก็ป๋าเบียนะโดยจ๊ะนะครับได้นำเอกสารการเงินของบริษัทนะครับมาชี้แจงว่ากระบวนการทุกอย่างนะครับตมนะครับรับงานผ่านทางบริษัทดังนั้นจึงไม่มีความกังวลแต่อย่างใดนะครับส่วนการไลฟ์ทอนนะครับตอนนั้นนะครับจ๊ะเคยถูกจ้างให้นะครับไปแสดงความยินดีในงานเปิดร้านทองเมื่อ4ปีที่แล้วแต่ไม่มีการขายทองแล้ววันนั้นนะครับตนเห็นว่านะครับแม่ตั๊กมีการแจกของให้กับชาวบ้านจริงนะครับสาวจั๊กจะว่าไงบ้างนะครับไปฟังสาวจั๊กนะครับเปิดใจทุกประเด็นกันดีกว่าครับนะคะทุกอย่างก็มาชี้แจงแบบว่าเอาเอกสารมาด้วยเพราะว่าการรับงานทุกครั้งของจั๊กจะผ่านบริษัทแล้วก็มีหักเงินที่จ่ายนำส่งสัมภาระถูกต้องไม่เลยนะมีแต่แบบว่าจะเอาเอกสารมาเยอะมากมีแต่แบบว่าเอากลับไปบ้าง คือจริงๆแล้วเราก่อนจะรับงานอ่ะจั๊กพูดตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วว่าไม่ใช่แค่เคสนี้นะคะทุกเคสเราจะต้องแบบว่าดูว่าทั้งถ้าเรื่องอย.เลขที่จดแจ้งและบริษัทที่นำจ่ายเราแล้วก็อย่างเรื่องทองก่อนที่เราจะรับงานวันที่เปิดร้านทองเราก็มีการแบบว่าเขาก็จะส่งใบรับรองของบริษัทเขานะคะแล้วก็มีใบอนุญาตให้เปิดร้านทองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งให้เราหมดไม่กังวลใจเลยค่ะแต่อาจจะแบบว่ามีความรู้สึกว่าบางทีแบบทุกวันนี้มันมีเพจปลอมด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยเยอะอ่ะแล้วก็แบบไปตัดอะไรที่มันแบบบิดเบือนไปอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเรื่องแบบถ้าเรื่องส่วนในเรื่องของคดีอะไรอย่างเงี้ยจะไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรนะคะคืออย่างนี้ครับผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับวันนี้การมาพบพนักงานสอบสวนเนี่ยเรามาในฐานะพยานเราให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนเนาะแล้วประเด็นของเราเนี่ยมีประเด็นเดียวเรื่องของร้านทองน้องไม่ได้ไปไลฟ์ขายทองน้องไปแสดงความยินดีเอากระเช้าดอกไม้ไปแสดงความยินดีแล้วก็การว่าจ้างงานในวันนั้นจ้างเราแค่เพียง1ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ไปเจอที่เขามีการแจกอาหารข้าวสารอาหารแห้งอย่างที่น้องให้สัมภาษณ์ไปวันนี้เนี่ยนะครับเอกสารทุกรายการเราให้พนักงานสอบสวนไปครบถ้วนคือจริงๆแต่ว่าคนก็มองเนาะว่าเขาไม่ได้หลอกเพราะไม่งั้นถ้าเขาหลอกอะณวันนั้นนะไม่ใช่ณวันนี้นะถ้าคุณมองว่าเขาหลอกเขาคงไม่ได้แบบยืนยาวมาเป็นขนาดนี้คือ TikTok ทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าปัจจุบันไปหมดเลยนะคะจริงๆแล้วมัน4ปีที่แล้วซึ่ง4ปีที่แล้วอะจ๊ะก็มีความรู้สึกว่าวันนั้นที่จ๊ะไปร้านทองคือวันเปิดร้านเขานะคะวันนั้นเขาก็มีการแจกข้าวสารแจกไข่ให้กับคนชาวบ้านอะไรเงี้ยแล้วคนก็มารับของแล้วเขาก็กอดแจกจริงถ้าเขาแจกข้าวสารจริงไม่เห็นใครเดินข้าวสารมาคืนเลยวันนั้นอะเราก็เห็นตรงนั้นนะคะเราก็พูดตามนั้นเขาเป็นคนรวยที่แบบไม่ยิ่งเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือณวันนั้นในภาพที่เราเห็นเชื่อป่ะตั้งแต่เกิดประเด็นเนี้ยแล้วแบบว่ามีคอนเทนต์นู้นคอนเทนต์นี้ที่คนออกมาพูดกันอะไรเงี้ยไม่น่าเชื่อขนาดเราเป็นคนในวงการเรายังมองไม่ออกอ่ะอยากรู้มากเลยว่าใครเป็นคนเตะตัดคลิปนั้นเนี่ยเพราะว่าพูดตรงๆนะเมื่อวานเนี่ยพี่หนุ่มกัญชัยยังส่งคลิปมาหาจ๊ะอยู่เลยว่าจ๊ะกูขำคลิปนี้มึงมากมึงไปทำอะไรตรงนั้นเลยกันคือหน้าเราไม่ยิ้มอ่ะเราก็จะเป็นคนมองแบบอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเป็นฟิลนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าแปลกอะไรใครร้องให้แล้วร้องแปลกอะไรเงี้ยเราไม่แปลกเราแบบแต่เราไม่ใช่เรื่องของเราไงเราก็เลยยืนแบบแต่ถ้าเขาร้องไห้แล้วเรายืนยิ้มอ่ะมันก็กระไรอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าเขาร้องไห้แล้วเราร้องไห้ไปด้วยมันก็ไม่ใช่อ่ะเราก็เลยต้องแบบจะนิ่งๆมันไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะเพราะว่าจะว่าจะชัดเจนหมดละนะคะจะว่าไม่มีอะไรที่มันจะมาเชื่อมโยงจริงๆจะว่าเชื่อมโยงที่สุดก็คือเส้นทางการเงินเจตนาความบริสุทธิ์ของเราอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าคือจะว่าเรื่องนี้มันมองไม่ยากหรอกถ้าเห็นว่าเขามีเรามีเจตนาไปหลอกลวงกับเขาจะว่าโดนรวบไปแล้วไม่ต้องมาตรงนี้หรอกตำรวจน่าจะไปรวบแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแผนนั้นจะไม่ได้คิดไว้เลย